ลับมาพบกับรายการคู่หูคู่เฮลบายสมิติเวศินครินทร์ในช่วงที่2กันนะคะค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นไปแล้วทั้งเรื่องเครื่องดื่มคอลลาเจนและการลดริ้วรอยด้วยรูปแบบต่างๆค่ะใช่ค่ะฝนก็เลยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าวิธีแบบไหนเนี่ยจะดีกว่ากันและเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยให้กับคุณผู้ชมได้อย่างทะลุโป่งนะคะฝนก็เลยจะให้คุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวศินครินทร์นะคะมาไขข้อสงสัยเรื่องของเครื่องดื่มคอลลาเจนกันเลยดีกว่าไหมคะก็ดีค่ะฝนเพราะว่าเคสซี่เนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าที่เขาโฆษณาว่าเครื่องดื่มคอลลาเจนดื่มแล้วอ่อนกว่าไว้เนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะถ้าจริงนะเคสซี่จะดื่มทุกวันเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยค่ะดื่มเยอะไปละค่ะดื่มเยอะเกินไปเอาเหรอใช่เอ๊ะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดื่มเยอะอย่างเคสซี่เนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพไหมคะคุณหมออืมอยากรู้มากมากเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองไปฟังคำตอบดีๆจากคุณหมอโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์กันดีกว่าค่ะดีค่ะอยากทราบเหมือนกันผิวหน้าของคนปกติเนี่ยโดยทั่วไปสภาพผิวคนปกติเนี่ยก็จะผิวหนังเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ชั้นนะครับชั้นบนสุดเนี่ยคือชั้นหนังกำพร้านะครับซึ่งก็จะมีเซลล์มาเรียงตัวติดกันหลายๆชั้นนะครับโดยชั้นนี้เนี่ยก็จะมีการผัดเปลี่ยนเซลล์ผิวตลอดในชั้นล่างสุดของหนังกำพร้าก็จะมีเซลล์ที่สร้างเม็ดสีนะครับซึ่งก็ถ้าหากเซลล์ที่สร้างเม็ดสีเยอะหรือว่าเซลล์ทำงานเยอะก็จะเป็นคนผิวคล้ำนะครับแต่ว่าถ้าคนที่มีเซลล์สร้างเม็ดสีน้อยหรือว่าเซลล์ทำงานน้อยเนี่ยก็จะเป็นคนผิวขาวพอลงมาชั้นตรงกลางคือชั้นหนังแท้ชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อมเหงื่อต่อมไขมันนะครับแล้วก็จะมีเส้นใยต่างๆที่ช่วยพยุงนะฮะแล้วก็รักษาสภาพผิวได้แก่เส้นใยคอลลาเจนเป็นหลักเส้นใยอีลาสตินนะครับแล้วก็สารน้ำที่อยู่ใต้ผิวหนังนะครับส่วนชั้นสุดท้ายก็คือชั้นไขมันนะครับพวกนี้ก็เป็นพวกแฟตนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อ้วนหรือว่าคนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยก็จะมีชั้นนี้หนานะฮะกว่าคนผอมจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับว่าจะต้องอายุเท่าไหร่แต่ว่าก็คือจริงๆการดูแลเนี่ยก็ควรจะดูแลตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือเริ่มทาพวกสารกันแดดนะครับพวกครีมกันแดดแล้วก็การดูแลสุขภาพร่างกายจากข้างในนะครับการกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำมากๆการออกกำลังกายนะครับแล้วก็การทานวิตามินหรืออาหารเสริมพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องสภาพผิวอยู่แล้วนะครับจะรอให้แบบอายุมากๆแล้วก็มีปัญหาเยอะๆแล้วค่อยมารักษาตอนหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ทันจริงๆเดี๋ยวนี้เด็กๆก็สามารถทาครีมกันแดดได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็มีครีมกันแดดอะไรสำหรับเด็กๆแล้วการบำรุงผิวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาทำเลเซอร์หรือว่ามาทำทรีทเมนต์กับคุณหมอนะครับก็อาจจะดูแลเองที่บ้านก็ได้นะครับด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายจากข้างในนะครับเรื่องสภาพผิวหน้ามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความพึงพอใจนะครับก็ไม่ได้มีความจำเป็นนะครับก็ขึ้นอยู่กับความกังวลมากกว่านะครับถ้าแบบรู้สึกตรงไหนที่ต้องการจะแก้หรือว่ากังวลตรงจุดตรงไหนนะฮะต้องการจะปรับปรุงตรงจุดไหนอันนี้ก็ค่อยมาปรึกษาคุณหมอนะครับแต่ว่าถ้าบางคนไม่ได้แบบสนใจอะไรเรื่องนี้นะครับก็ดูแลแค่สุขภาพร่างกายทั่วๆไปก็พอทาครีมกันแดดดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับสำหรับวัยกลางคนขึ้นมาเนี่ยก็จะมาปรึกษาเรื่องริ้วรอยนะครับแล้วก็เรื่องต้องการให้หน้าดูกระจ่างดูใสอะไรเงี้ยนะครับนะฮะส่วนพออายุมากขึ้นนะครับก็คือประมาณ 50-60 แล้วก็จะมาหาเรื่องความหย่อนคล้อยนะฮะของใบหน้านะครับก็ในแง่ของปัจจัยภายนอกนะครับก็ได้แก่แสงแดดนะครับคือคนที่โดนแสงแดดเยอะๆผิวก็จะเสื่อมสภาพเร็วนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแก่ก่อนวัยนะครับก็จะเห็นว่าคนที่โดนแสงแดดเยอะๆเนี่ยผิวจะหยาบกร้านนะครับนะฮะแล้วก็เส้นใยคอลลาเจนกับเส้นใยอีลาสตินเนี่ยก็จะเสื่อมเร็วนะทำให้หน้าหย่อนคล้อยมีจุดด่างดำมลภาวะต่างๆนะครับไม่ว่าจะควันรถยนต์ควันบุหรี่นะครับพวกนี้ก็จะมีผลกับผิวหนังหรือว่าเป็นพวกเครื่องสำอางที่ใช้นะครับนะฮะหากไปใช้สารที่มีส่วนผสมของพวกสเตียรอยนะฮะพวกสเตียรอยนานๆนะครับผิวก็จะเหี่ยวจะแห้งเร็วนะครับนะฮะอีกอันนึงคือปัจจัยภายในนะครับเช่นการที่เราดูแลสุขภาพร่างกายไม่ดีเรามีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ข้างในนะฮะผิวหนังเราก็จะหมองลง
นะครับหรือว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับไม่ทานผักผลไม้นะครับหรือว่าภาวะเครียดพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยแก่ก่อนวัยได้นะครับนะฮะจริงๆแล้วก็ยังไม่มีการศึกษาออกมาชัดเจนนะครับในเรื่องของเครื่องดื่มคอลลาเจนนะครับว่ามันได้ผลทำให้อ่อนกว่าวัยจริงๆนะครับแต่ว่าตัวถ้าเราจะคิดถึงในเรื่องของเส้นใยคอลลาเจนเองเนี่ยเส้นใยคอลลาเจนนี่คือเส้นใยโปรตีนนะครับซึ่งมีการมาพันเอามาพันกันเป็นเกลียวนะครับนะฮะเวลาร่างกายเราเวลาเราทานเข้าไปนะครับในกระเพาะกับในลำไส้ของเราก็จะมีน้ำย่อยนะครับซึ่งจะไปย่อยเส้นใยโปรตีนพวกนี้เป็นเส้นเล็กๆนะครับกว่าที่จะดูดซึมเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่รู้ว่าเส้นใยที่ถูกย่อยออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยพวกเครื่องดื่มเหล่านี้เนี่ยก็จะมีมักจะมีส่วนประกอบมีส่วนผสมของสารต้านอนุมูลอิสระลงไปด้วยนะฮะเช่นวิตามินซีมีโคเอนไซม์คิวเทนมีวิตามินอีนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับเพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยก็มีการวิจัยมาชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าก็จะผสมในปริมาณที่มากน้อยต่างกันก็สรุปว่าเครื่องดื่มคอลลาเจนเนี่ยถ้าทานได้นะครับนะฮะแต่ว่าไม่ให้คาดหวังผลมากนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยถ้าผลิตออกมาขายนะฮะมีการรับรองจากทางองค์การอาหารและยาชัดเจนเนี่ยนะครับก็คงไม่มีอันตรายอะไรคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นโปรตีนอย่างนึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็โดยทั่วไปเนี่ยเป็นโปรตีนซึ่งเป็นสายพันกันเป็นเกลียวนะครับทำหน้าที่ในการยึดเหนี่ยวโครงสร้างของอวัยวะต่างๆในแง่ของผิวหนังเนี่ยคอลลาเจนก็จะช่วยให้ผิวหนังเนี่ยมีความเนียนเรียบนะครับตึงแล้วก็กระชับครับตั้งแต่อายุ25ปีขึ้นไปคอลลาเจนในผิวหนังของเราเนี่ยจะน้อยลงทุกปีปีละ 1% นะครับก็ทำให้เราแก่ขึ้นเรื่อยๆเอาง่ายๆนะครับก็คือหน้าเราก็จะเริ่มมีปัญหาตามมานะฮะหลังจากที่เราอายุ25ปีขึ้นไปนะครับทีนี้ยิ่งถ้าเราพักผ่อนน้อยนอนหลับไม่พอหรือว่าเครียดนะครับพวกเส้นใยคอลลาเจนเหล่านี้ก็จะหายไปเร็วยิ่งขึ้นนะครับการฉีดคอลลาเจนเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเรียกว่าการฉีดฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้คอลลาเจนนะครับซึ่งคอลลาเจนเนี่ยจะสกัดมาจากสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าวัวนะครับปรากฏว่าพอฉีดมาสักระยะหนึ่งแล้วมีคนแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ตอนหลังเนี่ยในระยะหลังๆเนี่ยก็เลยมาใช้การเราเลยไม่ค่อยนิยมใช้สารคอลลาเจนในการฉีดละนะฮะเราก็จะใช้สารที่เรียกว่าตัวไฮอะลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งเป็นสารที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับตัวไฮอะลูโรนิกแอซิดตัวนี้เนี่ยก็เป็นสารน้ำอย่างนึงที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วในผิวหนังของคนทุกคนนะครับแต่เวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยสารน้ำตัวนี้มันจะแห้งมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นเกิดร่องลึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่องแก้มร่องใต้ตาการฉีดสารไฮอะลูโรนิกแอซิดเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการฉีดสารที่ร่างกายเรามีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดการแพ้เนี่ยมันน้อยมากสามารถฉีดเข้าไปบนจุดที่มีปัญหาเช่นตรงร่องแก้มร่องใต้ตาหรือว่าคนที่แก้มตอบต้องการเติมให้แก้มใหญ่ขึ้นนะฮะดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นก็สามารถฉีดได้การฉีดไฮอะลูโรนิกแอซิดเนี่ยฉีดครั้งเดียวก็คือเห็นผลตั้งแต่หลังฉีดเสร็จทันทีนะครับนะฮะแล้วก็สารพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในร่างกายประมาณ 6-12 เดือนนะครับจะอยู่ได้ครึ่งประมาณครึ่งถึง1ปีนะครับก็ต้องวิเคราะห์ตามสภาพผิวนะครับก็คือถ้ามีปัญหาน้อยนะครับร่องเล็กแล้วก็ใช้ยาน้อยนะครับถ้ามีปัญหาเยอะแล้วก็ใช้ยาเยอะขึ้นแต่โดยทั่วไปเนี่ยผู้ชายจะผิวค่อนข้างหยาบกว่าผู้หญิงนะครับผิวหนากว่านะก็อาจจะต้องเลือกใช้ยาที่มีโมเลกุลที่ใหญ่กว่านะฮะเพื่อที่จะได้ผลที่ดีกว่านะครับตกลงเครื่องดื่มคอลลาเจนนะไม่ได้ช่วยให้อ่อนกว่าวัยหรอกล่ะคะโถเคซี่กูซื้อมาไว้ตั้งเยอะแน่เอาเป็นว่าเคซี่ขายต่อให้ฝนถูกๆดีกว่าค่ะไม่เอาค่ะเคซี่เก็บไว้กินเองค่ะเพราะว่าฝนเนี่ยเชื่อว่าการที่เราเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็การที่ออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้เรามีใบหน้าที่อ่อนกว่าวัยได้เหมือนกันก็ใช่ค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาจะทำจริงๆแล้วมันก็ทำได้ไม่ง่ายเลยนะคะฝนมันขึ้นกับอยู่กับการแบ่งเวลาค่ะเพราะว่าเรื่องตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ทำเพื่อใครทำเพื่อตัวเองเท่านั้นแหละเอ๊ะ
ว่าแต่เรื่องการลบริ้วรอยด้วยเลเซอร์หรือการทำโบท็อกอันไหนมันจะเวิร์กกว่ากันใจเย็นค่ะเรื่องนี้เดี๋ยวอดใจรอฟัง